รี่ตอนเด็กๆอ่ะเราแบบฝันมากว่าแบบอยากโตมาอยากได้เอสวันเทพดามากๆเลยอุ้ยตื่นเต้นทุกคนมาแล้วกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพราซ่าครับผมก็จะเสยผมมาแล้วจะทำไมครับผมโอ้ยวันนี้ตื่นเต้นมากเลยทุกคนเพราะว่าจริงๆอะเก็บเรื่องนี้มานานมากแล้วนะประมาณเป็นเดือนแล้วทุกคนผมก็คิดหนักเหมือนกันนะว่าเฮ้ยจะยังไงนะครับทุกคนก็ต้องเห็นหน้าปกแล้วใช่ไหมล่ะว่าผมจะออกรถใหม่แล้วบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถที่แบบเอาไว้รับคนที่เล่นบิ๊กไบค์ทุกคนใฝ่ฝันมันนะครับว่าเอ้ยมันต้องมีเก็บไว้สักคันหนึ่งนะก็คือ BMW S1000เบอร์ดาเนี่ยฮะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากทุกคนจริงๆอ่ะอย่างที่รู้กันว่าผมเนี่ยไม่ได้ทำคลิปบิ๊กไบค์มานานเลยแหละนานเลยนะครับแล้วก็เจ้าไซเทค6ก็ไม่ได้ขับเลยจนตอนนี้ต้นไม้มันชัยขึ้นแล้วนะก็ไปทำความสะอาดมาเมื่อกี้เลยนะครับอยากจะบอกว่าอ่ะหลายๆคนที่แบบเฮ้ยเริ่มติดตามโมโตวาซ่าพร้อมโปรโตวาซ่าทำไมไม่ทำคลิปบิ๊กไบค์เหมือนก่อนก็กลับมาได้แล้วนะครับทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนที่แบบติดตามเราชอบที่เราเป็นเราด้วยนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเพราะช่วงนี้อาจจะมีคลิปแนวอื่นขึ้นมาบ้างแต่วันนี้ถูกใจทุกคนแน่นอนอย่างที่บอกว่าผมจะรับรถวันนี้แล้วครับผมเย้อย่างที่บอกว่าแบบตอนเด็กๆอ่ะเราแบบฝันมากว่าแบบอยากโตมาอยากได้เอสวันเทพดามากๆเลยในเมื่อวันหนึ่งที่เราแบบเฮ้ยมีกำลังซื้อนะครับมันเราก็แบบอยากเติมความฝันในวัยเด็กเราสักครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับที่ติดตามกันมาขอบคุณที่กด Subscribe ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตกันมาตลอดนะครับเอาเป็นว่าตื่นเต้นมากก็รถจะมาส่งตอนประมาณบ่ายโมงนะตอนนี้เป็นมันเที่ยงแล้วก็เหลืออีก1ชั่วโมงใช่ไหมล่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าคันนี้ไม่ใช่แบบมือหนึ่งป้ายแดงแบบใหม่สดทุกอย่างนะเพราะว่าคันนี้เหมือนแบบว่าเป็นรถป้ายแดงนี่แหละแต่ว่าเป็นแบบเอาไปเทสไดฟ์อะไรเงี้ยแต่ก็สภาพดีนะสภาพสวยผมไปดูคันจริงมาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันเป็นสีแดงด้วยแล้วก็ราคาครับทุกคนเนื่องจากเป็นรถเทสไดฟ์ศูนย์ใช่ไหมราคาก็จะลงมาอีกแล้วก็ที่สำคัญนะผมได้เซลล์ที่ชื่อพี่พลอยซึ่งเป็นแฟนกับพี่กันไบเกอร์บุฟเฟ่นะครับเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันเราก็เลยคุยเอ้ยเรื่องราคาตกลงกันได้แบบราคาดีมากๆนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะฮะตัดภาพไปตอนที่รับรถเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเนี่ยอ่ะก่อนชีวิตอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับใครที่ติดตามมาจาก IG ก็น่าจะรู้กันแล้วแหละนะครับอย่าลืมไปติดตาม IG ผมนะกับ Facebook นะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ตัดภาพไปตอนที่รถมาเลยดีกว่านะครับไป A few moments later โอเคทุกคนตอนนี้รถอยู่ตรงนู้นแล้วนะครับพอดีว่าได้ส่วนลดพิเศษด้วยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารถที่เราสั่งมาจะเป็นไงบอกเลยว่าสั่งไปประมาณอาทิตย์ที่แล้วแต่ได้อาทิตย์เนี้ยไวมากทุกคนดีตอนเด็กๆอ่ะเราแบบฝันมากว่าแบบอยากโตมาอยากได้เอสวันเทพดามากๆเลยเลยอุ้ยรถคันใหญ่มากคันใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ารถเราจะเป็นยังไงนะครับอุ้ยตื่นเต้นทุกคนมาแล้วเย้โคตรเท่โคตรเท่ครับน้องๆแล้วไฟหลังมันอยู่ไหนพี่ไฟหลังไม่มีใช่หรอไฟเลี้ยวเอาไม่ได้ไฟเลี้ยวหรอสวยมากทุกคนอยากขับแล้วอ่ะนานๆทีนะอยากขับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวทุกคนเซเล็ก 6R จอดไปประมาณ2เดือนกว่าแล้วยังไม่ได้ขับเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้จะขับหรือไม่ขับดูดิทุกคนลูกเรามาแล้วมาดูเหมาะสมที่สุดสำหรับกูโอ้โหแนวอ่ะอันนี้มันไม่มีไฟหลังจริงใช่ไหมพี่นี่เหรอเอาอยู่ในไฟเลี้ยวโอ้โหเฟี้ยวอ่ะคุณลุงน้องตอนนี้เครื่องกำลังเย็นอยู่นะฮะตอนนี้มันโคสตาร์ทอยู่ทุกคนถือก่อนเฟี้ยวปะตั้งชื่อว่าอะไรดีไอแดงมันเป็นนักสู้ไหมโคตรเท่โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปจอดหน้าบ้านนะแล้วเดี๋ยวไปคุยกับพี่เขากันดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ที่ส่งรถเรากันดีกว่านะครับนี่ฮะก็สวัสดีครับแถมหมอนด้วยพี่สวัสดีครับผมไม่ใช่หมอนนี้เราจะรู้ว่ามาส่งรถครับผมส่งมอบไปก่อนมาจาก BMW Mini Auto นะครับ S1000 ธรรมดา2020ป้ายใหญ่ไปเปล่าวะอันนี้ผมเพิ่งสั่งเองได้ไวมากเร็วป่ะเร็วมากครับแป๊บเดียวแค่นั้นเอกมาอันนี้เป็นส่งมอบเนาะครับผมโอเครูปันเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะอันนี้เป็น BMW S1000 ธรรมดานะครับตัวใหม่ล่าสุดส่งมอบกันครับครับผม
กุญแจโอเคพี่ครับผมแล้วว่าคันนี้ถ้าเป็นสีแดงนี่ราคาเท่าไหร่ราคา 89,000 89,000 เนาะใช่แต่ว่าคันนี้เป็นรถเทสก็ราคาพิเศษมาราคาพิเศษสำหรับโมโตพาซ่าโดยเฉพาะก็เล่นไหลไปเรื่อยเนาะS Panda Panda 2020ก็จะรุ่นใหม่แหละใหม่กว่าตัวเก่าตัวเก่าเราจะเห็นมันในโฉมฉลามตาตาเขตาเบี้ยวตาเละใหม่หมดไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเดิมเลยน้ำหนักเบาลงแรงขึ้นเซฟตี้มากขึ้นมีโหมดยกล้อด้วยนี่มีโหมดยกล้อด้วยโหมดว่ะนี่ต้องถูกแกสายยกแน่นอนถูกต้องเห็นดิจิตอลเป็นเรือนไม้ TFT ล่าสุดด้วยเป็น TFT เหมือนเอา iPad มาแปะปุ้งเอาไว้ชัดมากแล้วเมื่อกี้ผมคมตัวหนังสือมันคมจัดเลยใช่แล้วก็มีระบบเบรกทุกอย่างเปลี่ยนโหมดสวิงอาร์มกับหัวควิกชิปตัวใหม่เนียนกว่าเดิมเตะป้องป้องป้องเลยขึ้นลงขึ้นลงไม่มีซ้ายขวาขึ้นลงเดียวจะไปในแนวแทร็กมากขึ้นถอดกระจกออกถอดท้ายออกเข้าสนามได้เลยมีไฟท้ายนะแต่อยู่ในไฟเลี้ยวไฟท้ายจะเป็นตรงนี้นะสมมติผมเบรกนะไฟเลี้ยวก็คือไฟเลี้ยวปกติพอฉุกเฉินแล้วกันนี่แล้วก็เบรกได้ก็คือมีไฟอยู่ข้างในอันนี้ก็คือแบบรถเขาเรียกว่ารถแบบพร้อมลงแท็กเลยถูกใช่มันจะดูว่ามันไม่ได้อาจจะไม่ได้ยาวเหมือนตัวเก่าแต่มันโหนกขึ้น มันอ้วนขึ้นกริปถังมันเข้ากับขาได้มากขึ้นสมฐานะเดี๋ยวก็ลองขับดูทุกคนเอาเป็นว่าใครสนใจที่ BMW เดี๋ยวมันอยู่ทุกรุ่นสามารถติดต่อได้ที่ไหนติดต่อที่ Medium Auto ลาดพร้าว112ติดต่อที่น้องเซลพอยต์เลยเอาคุยหน่อยไม่พูดไม่จาแนะนำที่พอยก็ได้ค่ะหรือจะติดต่อเข้าไปที่ศูนย์ก็ได้ก็จะมีเซลทุกคนคอยต้อนรับอยู่ก็คือใครจะสอบถามอะไรไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้เข้ามาดูก่อนมาเทสได้ทุกอย่างได้หมดเลยได้หมดเลยสามารถติดต่อได้ที่เป็นเพจค่ะก็เดี๋ยวให้รบกวนพี่ภาพแปะเพจให้พลอยข้างล่างก็คือ BM Motorrad by Sir Poy ค่ะก็ประมาณนี้นะทุกคนโอเคทุกคนงั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เยอะมากยินดีครับยินดีครับยินดีครับพี่กันด้วยครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เย็นแล้วเนาะเมื่อกี้ตอนถ่ายไปเมื่อกี้มันร้อนมากๆเลยทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับ BMW อยู่ตัวล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับศูนย์ BMW อยู่ Millennium Motor ด้วยนะที่ส่งรถให้เราแบบว่าฉับไวมากๆเลยนะนี่เดี๋ยวมาดูใกล้ดีกว่ามาสิ่งที่ผมชอบมากเลยมาดูข้างหลังมาดูข้างหลังเดี๋ยวท้ายสั้นเนาะนั่นเดี๋ยวไปใส่ท้ายสั้นด้วยนะฮะปกติเนี่ยตัวเก่าเนี่ยไฟหลังเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็เอาออกนะฮะมาอยู่ในไฟเลี้ยวนะครับนี่ถ้าเอาออกมันน่าจะสวยมากเลยนะท้ายอ่ะแล้วก็ใส่ป้ายทะเบียนแบบยื่นออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็นี่มาดูข้างหน้าเขาบอกว่าตัวนี้เป็นปลาทูนะนี่ทุกคนอุ้ยสวยอ่ะความรู้สึกนี้แบบได้มาตอนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนออกไอ้นี่ใหม่ๆอ่ะแซดเด็กหกอ่ะมาดูหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลหมดแล้วทุกคนแล้วที่สำคัญนะโคตรชัดนะดูดิโคตรชัดอ่ะทุกคนแล้วแบบมันสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยอ่ะเนี่ยโหมดแล้วก็ตรงนี้เหมือนจอยสติ๊กเนี่ยเห็นนะเมนูอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นนะแบบโคตรเท่เอ้ยปรับไมค์ได้ด้วยว่ะว้าวอ๋อมันเลือกได้ว่ะทุกคนโอ้ยโคตรเท่เอาอันนี้ดีกว่านี่น่าจะเฟี้ยวมาเดี๋ยววันนี้อาจจะออกไปถนนใหญ่ไม่ทันนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดแล้วอันตรายนะผมสายตาสั้นด้วยนะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองขับแบบชิวๆตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะว่าแบบมันจะยังไงนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงสตาร์ทดู อันนี้ขนาดท่อเดิมนะมันล็อกรอบด้วยมันล็อกรอบโคตรแรงทุกคนเหี้ยตกใจเลยขนาดนี้แบบว่าโหมดแบบต่ำสุดเลยนะแล้วแบบท่อขนาดท่อเดิมแม่งมีแบ็คไฟปังๆๆด้วยอ่ะ wow. อดใจไม่ไหวแล้วทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะใครที่ติดตามอยู่กด Subscribe ไว้เลยเดี๋ยวคลิปหน้านะเร็วๆนี้แน่นอนเดี๋ยวลง
ให้ชมแล้วกันว่าออกไปขับถนนใหญ่ตอนขับเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะอ่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมนะกด Subscribe แล้วก็สั่งกระดิ่งกันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ